แกะกล่องกันวันนี้อยู่ที่ที่พักที่หนึ่งที่เขาให้เราใช้ลำโพง Marshall รุ่น Stanmore อยากได้มานานแล้วจับมารีวิวซะเลยลำโพง Marshall รุ่น Stanmore ก็ออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วประมาณ 2-3 ปีได้แล้วมั้งซึ่งราคาณปัจจุบันตอนนี้ปี2018เนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 14,000 บาทถึง 15,000 บาทจะมีอยู่3สีคือสีน้ำตาลสีดำแล้วก็สีขาวด้านบนของลำโพงก็จะมี input เขาจะแถมสาย AUX หรือว่า AUX IN มาด้วยมีปุ่มให้ปรับเสียงเบสเสียงเทรเบิลได้ด้วยสำหรับใครที่ชอบฟังเสียงทุ้มกว่าปกติหรือว่าชอบฟังเสียงแหลมกว่าปกติด้านหลังนะคะก็จะเป็นสายเสียบปลั๊กแล้วก็มีพวกอินพุตต่างๆซึ่งจะมีปุ่มที่เขียนว่าสแตนดาร์ดกับประหยัดพลังงานซึ่งตรงนี้ก็จะลดกำลังไฟเวลาที่ใช้ในลำโพงตัวเนี้ยอย่างที่เห็นว่ามันไม่เหมือนลำโพงบลูทูธทั่วไปคือว่าทั่วไปเนี่ยจะสามารถชาร์จแบตได้แต่ตัวนี้ชาร์จแบตไม่ได้นะคะต้องเสียบปลั๊กอย่างเดียวเท่านั้นวิธีการแพร์ก็ง่ายๆปกติเหมือนลำโพงบลูทูธทั่วไปนะคะก็คือเปิดบลูทูธที่มือถือตัวเองขึ้นมาแล้วก็เปิดลำโพงถ้าเป็นครั้งแรกเราก็ต้องเซิร์ชหาก่อนมันก็จะขึ้นมาว่า Stanmore นะคะแล้วก็คลิกตรงนั้นมันก็จะสามารถจับคู่กับลำโพงตัวนี้ได้เลยทีนี้เราก็เปิดแอปฟังเพลงของเราตามปกติค่ะMarshallตัวนี้นะคะรุ่น Stanmore ก็เท่าที่ฟังมา 2-3 วันก็รู้สึกว่าเสียงใสมากใสแบบอยากซื้อไว้เป็นของตัวเองเพียงแต่ว่ามันจะพกพายากหน่อยคิดว่าลำโพงตัวนี้น่าจะเหมาะกับคนที่ชอบสิ่งสวยงามแล้วก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายบ่อยนะคะตั้งเอาไว้ที่บ้านเสียบปลั๊กไว้กลับมาถึงบ้านลิงก์ปุ๊บเปิดเลยก็จะได้ยินเสียงเพลงฉ่ำๆซึ่งเสียงเบสเนี่ยแล้วแต่เราปรับแต่ว่าถ้าปรับ50 50ปรับเที่ยงตรงหมดทั้งสองอันทั้งเสียงแหลมเสียงทุ้มเนี่ยก็ถือว่าเป็นลำโพงที่เสียงค่อนไปทางเสียงใสนะคะถ้าใครชอบเบสตึบๆเนี่ยต้องปรับจูนเอาเองนะใครที่มีอะไรสงสัยหรือว่าใครที่เป็นเจ้าของลำโพงตัวนี้อยู่แล้วอยากจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะส่วนวันอื่นจะมารีวิวอะไรให้ดูกันก็แล้วแต่ว่ามิ้นมีตัวไหนซื้ออะไรมาใช้ก็จะรีวิวตามนั้นนะคะหรือว่าถ้าใครอยากให้รีวิวอะไรก็ส่งมาก็ได้นะชอบ